วันนี้ใน Toilet Tower Defense นะฮะผมจะเข้าไปแจมในห้องที่มีหลายๆคนนะครับโหมดไหนก็ได้นะฮะคือผมยังไม่เคยเล่นเลยไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมันเหมือนเป็นการช่วยกันหรือเปล่าช่วยกันแล้วเงินแบ่งกันยังไงแล้วศัตรูเยอะขึ้นไหมยากขึ้นหรือเปล่านะฮะเรามาลองหาห้องเล่นดูโหมดไหนก็ได้อันนี้ไนท์แมร์โอ้โหเพื่อนเล่นไนท์แมร์กันเยอะเลยเหรอเต็มยังไปด้วยได้ไหมห้าคนเลยเหรอโหมดนี้เฮ้ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยเงินคืออ๋อเพื่อนจัดการเราก็ได้เงินด้วยอ่ะงั้นวางอินจิเนียร์ไปเพื่อนวางมิสเตอร์สปีกเกอร์แมนนะฮะอยู่ตรงนี้เราอัปเกรดให้เขาไม่ได้คนนี้มาวางทีวีแมนตรงนี้คนนี้วางสปีกเกอร์แมนส่วนผมนี่กำลังขับรถออกมาเพื่อนคิวได้เราก็ได้เงินเพื่อนก็ได้เงินเหมือนกันใช่ไหมอัปเกรด200ผมรู้สึกว่าศัตรูมันเยอะขึ้นใช่ไหมศัตรูเยอะขึ้นแล้วก็เหมือน HP จะเยอะขึ้นด้วยตัวเล็กตัวธรรมดา 5,000ตัวเล็กนิดเดียว200กว่าคือต่างคนต่างวางฮะแล้วสคริปต์เวฟล่ะเอาเพื่อนกดไปข้ามทำไมก็ไม่รู้มากันเต็มเลยฮะแล้วเพื่อนวางยูนิตคือยูนิตยังไม่แข็งแรงเลยแล้วศัตรูมาเยอะขนาดนี้ใครจะไปสู้ได้ของผมก็สปอนไม่ทันอะเปลี่ยนห้องใหม่ดีกว่าเอ้ย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 ไททันมาไททันมาเพื่อนวางไททันเฮ้ยของใครเนี่ยเดี๋ยวบอสน่าจะเริ่มมาเพราะฉะนั้นผมต้องอัพอันนี้ก่อน 1,000 นะฮะให้ได้ HP 20,000มีไททันของเพื่อนช่วยอยู่นะฮะถือว่าใช้งานได้ดีเลยไททันกับเจ็ตแพคนะครับจริงๆผมน่าจะเอามาด้วยนะลืมเนี่ยลำโพงคือเอาจริงๆคือมันไม่มีประโยชน์เลยนะลำโพงพวกนี้เนี่ยดูดาเมจฮะดูเลือดยังเหลืออีกเยอะเลยอะลำโพงทำอะไรไม่ได้เลยฮะแมปนี้แรกๆก็โอเคอยู่หลังๆคือมันไม่เวิร์กนะครับเราจะไปได้ไกลถึงไหนบอส HP แสนกว่า3ตัว ข้างหน้าเป็นเลือดอีกตัวนึงเราจะ GG ไหม GG ตรงนี้เลยหรือเปล่าโหขนาดไททันทำดาเมจเฮ้ยลดไปสักครึ่งนึงก็ยังดีลดไปสักเหลือ 40,000 อะไรอย่างงี้ปึ๊บเราหายไป 20,000 อ่ะฮะยังได้อยู่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  20,000 ปึ๊บหายไปครึ่งนึงนั่นแหละผมว่าวางตรงนี้ก่อนดีกว่ามันจำเป็นต้องวางแล้วอ่ะอัปเกรดไม่ได้แล้วอย่างน้อยๆต้องแบบทำดาเมจหน่อยปุ๊บปุ๊บ 70,000 นะฮะ 70,000 เหลือสัก 40,000 ได้ไหม 40,000 67,000 โอ้ต้องออกมาอย่างน้อย3ตัวครับไม่น่าจะทันไม่น่าจะทันเพื่อนไม่วางยูนิตอะไรที่แบบทำดาเมจได้เยอะๆเลยอ่ะอีกตัวหนึ่งต้องสปอนมาอีกตัวหนึ่งอย่างน้อยใครมีเหลือบ้างเอามาวางหน่อยใครมีเหลือตัวยิงบ้าง 26,000 มีเหลือตัวยิงไหมสักตัวหนึ่งมีเหลือตัวยิงสักตัวไหมเอามาวางหน่อยเฮ้ยเพิ่งจะเอามาวางสปีกเกอร์แมนอีกแล้วแต่ว่าหมดนี้ไม่ยากไม่เป็นไรวางนินจาก่อนฮะเพราะว่าไม่ไว้ใจนะครับเดี๋ยวเอนจิเนียร์เดี๋ยวค่อยมาทีหลังเหลือ4คนโอ้เพื่อนใช้อันนี้เหรอเออนี่ต้องมาวางตรงนี้โอเคดีมากอ่ะมาของเราเอนจิเนียร์ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าคนอื่นจะวางอะไรนะฮะหมดฮาร์ดไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะผ่านได้อัปเกรดก่อน200แต่หมดอินเซนหมดไนท์แมร์ถ้าเกิดไม่ร่วมมือกันเนี่ยไม่ไหวจริงๆวางมั่วไม่ได้ฮะศัตรูเลือดเยอะขึ้นอันนั้นแค่เวฟแรกๆนะเวฟที่10ไม่อยากจะคิดภาพเวฟที่40 50โอ้โหมันจะผ่านไหมอัปเกรดอันนี้ไป400อัพนินจาก่อนดีไหม300ตีเร็วขึ้น600 600อัปเกรดไปเอนจิเนียร์เฮ้ย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 พูดไม่ทันขาดคำเฮ้ยเพื่อนข้างหน้าเลิกเอาไปวางที่หน้าประตูได้แล้วมาวางไอ้ตรงที่มันวงเยอะๆหน่อยสิโอ้จะเหลือไหมเนี่ยของผม11,000เก็บได้กี่ตัวเคลียร์ไปเคลียร์ไปโอเคยังมีมาอยู่ยังมีมาอยู่ตรงนี้อีกฮะคือตัวคอมมอนเอามาเล่นในโหมดที่ยากไม่เวิร์กจริงๆฮะคือถ้าเกิดวางก็คือต้องแบบมีอัปเกรดบ้างอะวางเยอะๆมันไม่เวิร์กดาเมจมันน้อยมากๆราคามันพอๆกันไงใช่ไหมวางตัวหนึ่งก็ร้อยกว่าอัปเกรด200ต้องมาวางที่วงเยอะๆด้วยโอ้โหเออนี่เป็นไงแบกเอนจิเนียร์ของเราพึ่งพาได้
ขั้นต่อไป 4,000 ตัวเล็กๆก็ไม่มีปัญหาหรอกเลือดไม่เยอะแต่ตัวเลือดจะเยอะนี่แหละจริงๆคือเกมมันยากขึ้นด้วยแหละเพื่อนออกไปคนนึงมันเลยเสียเปรียบนะฮะแล้วเพื่อนไปข้ามเวฟอีกมากันเยอะอีกไม่เข็ดหรือไงเมื่อกี้เกือบไม่ทันรออัปเกรด 4,000 HP เท่าไหร่นะ 50,000 ขั้นสุดท้ายแล้วฮะดีนะเอนจิเนียร์ใช้เงินไม่เยอะต้องผ่านโหมดฮาร์ดไปให้ได้ไม่งั้นไม่สมชื่อเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์นายผ่านโหมดไนท์แมร์มาแล้วเรื่องแค่นี้นายไม่ต้องกลัว 4,000 ขั้นสุดท้ายนะฮะเอนจิเนียร์เต็มขั้นครับ HP 50,000 ดาเมจ 2,000 มาเป็นแบบรถถังยิงเลเซอร์นี่แหละฮะตัวที่จะพาเพื่อนๆเอ้ยแต่ว่าเพื่อนก็จัดการได้อยู่นะตรงนี้เนี่ยเจ้าตัวอันนี้นะฮะที่มาจากคอปเตอร์นะครับแต่เลือดเขาไม่เยอะเลือด 15,000 แรกๆนี่น่าจะเคลียร์ได้หลังๆถ้าเกิดเจอบอสน่าจะยากเพราะเลือดเขาน้อยรถถังมาแล้วครับนี่นี่ช่วยซับให้รถถังครับมาแล้วครับ HP 50,000 ครับชิวๆเลยครับออโต้สคริปเลยไหมล่ะออโต้สคริปเลยไหมเพื่อนอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งสูงสุด2ตัวแล้วฮะ GG เลย3ตัวอัปเกรดไปบอสมาแล้วบอสมาแล้วบอสเริ่มมานี่แหละนี่คือเครื่องชี้วัดว่านี่คือตัวโอ้โห 200,000 เลยเหรอ HP นี่คือตัวตัดสินนะฮะว่าจะผ่านไหมเดี๋ยวไม่ต้องห่วงรถถังเรา 50,000 ครับเก็บเรียบรถถังแครี่อัปเกรดเอาละครับเอาละครับปึ๊บสบายสบายบอสอีซี่บอสอัปเกรดต่อเลย3ตัวครับเลเวลแม็กซ์อีกตัวหนึ่งวางได้4ตัวแล้วก็อัปเกรดไปไม่มีปัญหาเวฟที่20บอสเริ่มมาศัตรู HP เยอะขึ้นแต่ของเราเก็บครับเก็บกวาดเรียบอัปเกรดไปเต็มที่แล้ว4ตัวต่อไปถึงคิวของไททันคาเมล่ามาแล้วนี่ไททันคาเมล่าแมนอัปเกรดมาเลยขั้นต่อไป 8,000 เอาละครับบอสเริ่มมาฮะบอสเริ่มหลุดมาแต่ว่ารถของเรายังมีอีกเยอะรถของเรามีอีกเยอะเดี๋ยวกวาดเองไม่เป็นไรเอ๊ะตัวไหนยังไม่ได้อัพเอาหมดแล้วใช่ไหมเอาหมดแล้วเฮ้ยเริ่มหลุดมาชะล่าใจไม่ได้ครับชะล่าใจไม่ได้แต่ไม่เป็นไรข้างหลังยังมีอยู่รถถังหลายคันยังมีอีกเยอะโอ้โหรอดไปได้ครับอัพเกรด 8,000 ทีนี้มีวงติดไฟข้างในครับทำดาเมจได้แรงขึ้นนี่เจอความร้อนของไททันเข้าไปไม่รอดร้อนเลือดลดเยอะร้อนครับกวาดเรียบไททัน 10,000 ถ้าสุดท้ายแล้วเลเวลแม็กซ์โอ้โหเก็บหมดครับรถถังมากองอยู่กี่คันเนี่ยเป็น10บอสมานิดหน่อยสบายครับเวฟที่28มี30ใช่ไหมอ่ะวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งตรงนี้ปุ๊บอัปเกรดไปเลเวลเต็มนี่เป็นไงโอเคเย้เคลียร์